สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปนะครับและในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงท็อปิกของยุทโธปกรณ์กันอีกเช่นเคยนะครับนั่นก็คือจรวดโทโมฮอคกันนั่นเองนะครับอาจจะเคยได้เห็นกันในเกมของ Call of Duty มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาทำความรู้จักกับ BGM 109 Tomahawk Cruise Missileฝากร้านนิดนึงนะครับร้าน716นะครับคือร้านนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมทางทหารต่างๆจากประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับสามารถเข้าไปเลือกรับชมได้นะครับตัวแบรนด์ก็จะมี Black Rifle, Feral Concept, OF Nation, GBRS และยังมีอีกหลายรายการเลยนะครับสามารถเข้าไปรับชมที่เพจได้เลยนะครับชื่อของโทมาฮอคนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยชื่อนี้เดิมทีแล้วเนี่ยเป็นชื่อเรียกของขวานโทมาฮอคนะครับของชาวอินเดียนแดงหรือจะเรียกว่าเป็นชนชาวพื้นเมืองชาวอเมริกันนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราได้เคยได้เห็นในหนังเรื่องของ The Patriot นะครับก็จะมีการใช้ขวานนี้ด้วยเช่นกันหรือยิ่งถ้าเกิดเห็นชัดๆใน Assassin's Creed ภาค3เนี่ยก็ได้มีการใช้ขวานตัวนี้ด้วยเช่นกันนะครับก็คือเป็นการคว้างไปนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งนะครับก็คือเนื้อโทมาฮอคนั่นเองนะครับโอ้พูดแล้วก็หิวนะครับมันจะเป็นเนื้อส่วนที่ใหญ่มากๆนะครับแนะนำว่าเวลากินเนี่ยไปทานกับเพื่อนๆหลายคนนะครับกินคนเดียวไม่หมดนะครับซึ่งรูปทรงของเนื้อโทมาฮอคเนี่ยมันก็จะเหมือนกับขวานนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับตัวอาวุธนี้เนี่ยก็ได้มีการตั้งชื่อว่าโทมาฮอคนั่นเองนะครับโทมาฮอคนะครับหรือว่าโทมาฮอคครูซมิสไซล์นะครับในชื่อ BGM 109นะครับเป็นจรวดขีปนาวุธร่อนที่บินด้วยความเร็วต่ำกว่าเสียงหรือซับโซนิกและมีความแม่นยำสูงตัวขีปนาวุธนะครับจะถูกยิงออกจากเรือรบหรือดำน้ำและสามารถทำลายเป้าหมายที่มีระยะกว่า 1.6 กิโลเมตรขึ้นไปนะครับแม้ว่าตัวเป้าหมายนะครับจะมีการป้องกันอย่างแน่นหนาแต่ก็ไม่สามารถที่จะรอดจากขีปนาวุธนี้ได้เลยนะครับโดยระยะการยิงของมันนะครับอยู่ที่ราวๆ 1,250 ถึง 2,500 กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับและความเร็วอยู่ที่885กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยเป้าหมายในการโจมตีของมันส่วนใหญ่นะครับมักจะเป็นศูนย์บัญชาการและระบบป้องกันภัยทางอากาศนะครับการปล่อยโทมาฮอคขึ้นสู่อากาศนะครับจรวดจะถูกยิงขึ้นในแนวตั้งภายในช่องปล่อยขีปนาวุธของเรือรบและเรือดำน้ำอีกทั้งรูปแบบคือการปล่อยในลักษณะของแนวนอนจากท่อส่งตอร์ปิโดของเรือดำน้ำในขั้นแรกนะครับการปล่อยตัวขีปนาวุธเนี่ยจะเป็นการใช้เชื้อเพลิงแบบ solid propeller ต่อจากนั้นนะครับตัวขีปนาวุธจะเปลี่ยนไปใช้การเคลื่อนที่โดยเครื่องยนต์ turbo fan engine และความพิเศษของเครื่องยนต์ turbo fan นี้ครับก็คือมันสามารถปล่อยความร้อนออกมาเพียงนิดเดียวเท่านั้นซึ่งทำให้ยากต่อการตรวจจับด้วยความร้อนและนอกจากนี้นะครับยังสามารถหลบหลีกการตรวจจับด้วยเรดาร์ได้เนื่องจากลักษณะของโทมาฮอคนะครับมีหน้าตัดที่เล็กและร่อนในความสูงที่ระดับต่ำมากๆเมื่อจรวดไปถึงเขตพื้นที่แล้วนะครับตัวขีปนาวุธจะใช้เรดาร์ในการนำทางเฉื่อยในการจับคู่ภูมิประเทศเชอร์คอมเรดาร์ซึ่งจะแสดงแผนที่ที่เก็บไว้ภายในคอมพิวเตอร์ของขีปนาวุธและจะถูกเปรียบเทียบอย่างต่อเนื่องในภูมิประเทศจริงเพื่อค้นหาตำแหน่งของเป้าหมายให้สอดคล้องกันอย่างแม่นยำเมื่อพบแล้วนะครับขีปนาวุธโทมาฮอคจะสามารถบิดและหมุนได้เหมือนเครื่องบินลบที่หลบหลีกเรดาร์โดยผ่านภูมิประเทศที่มีความสูงเพียง 30-90 เมตรเท่านั้นนะครับเมื่อพบแล้วนะครับตัวขีปนาวุธโทมาฮอคเนี่ยจะสามารถบิดและหมุนได้เหมือนกับเครื่องบินลบที่หลบหลีกเรดาร์โดยผ่านภูมิประเทศที่มีระดับความสูงเพียง 30-90 เมตรเท่านั้นในระหว่างการระดมยิงเปิดฉากการโจมตีนะครับจะมีคำสั่งใช้งานทางทหารเรียกร้องให้ใช้โทมาฮอคยิงขึ้นไปเพื่อประนีประนอมและหยุดยั้งการปฏิบัติการทางอากาศรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศของข้าศึกโดยโทมาฮอคนี้นะครับอาจถูกควบคุมและบังคับโทมาฮอคให้บินวนอยู่รอบๆพิกัดก่อนที่จะเลือกเป้าหมายเพื่อโจมตีและทั้งยังสามารถใช้กล้องออนบอร์ดเพื่อส่งข้อมูลการประเมินความเสียหายจากการสู้รบกลับไปยังนักวิเคราะห์ทางทหารได้อีกด้วยการประจำการนะครับตัวโทมาฮอคนะครับถูกใช้งานครั้งแรกโดยกองทัพสหรัฐในระหว่างการสู้รบของ Operation Desert Storm ในปี1991ในสงครามอ่าวเปอร์เซียนะครับมีคำสั่งให้ทำลายเป้าหมายต่างๆเช่นที่ตั้งขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศศูนย์ประชาการและควบคุมทำเนียบประธานาธิบดีอิรักในกรุงแบกแดดและโรงไฟฟ้าและในสงครามอ่าวเปอร์เซียนะครับยังได้เห็นขีปนาวุธนี้ประสานงานกับเครื่องบินรบเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ต่อมานะครับมีการใช้โทมาฮอคอย่างกว้างขวางในอิรักเพื่อบังคับใช้การปฏิบัติการเขตห้ามบินในช่วงต้นทศวรรษที่1990และระหว่างสงครามอิรักนะครับปี2003ถึง2011นะครับกองทัพสหรัฐอเมริกานะครับเริ่มขายพวกมันให้กับสหราชอาณาจักรในปี1995รวมทั้งพวกเขานะครับยังขายให้กับบอสเนียในปี1995ลิเบียในปี1996ซูดานในปี1998เยเมนในปี2009และอัฟกานิสถานในปี1998ระหว่างสงครามอัฟกานิสถานนะครับซึ่งเริ่มต้นในปี2001และปี2017นะครับสหรัฐได้ยิงขีปนาวุธโทมาฮอคหลายสิบลูกเพื่อตอบโต้การโจมตีอาวุธเคมีของกองทัพซีเรียในเมืองคานเชคุนที่กลุ่มกบฏยึดครองโดยเรือพิฆาต US Potter และ US Rose ของกองทัพเรือได
ได้ปล่อยโทโมฮอคทั้งหมด59ลูกเพื่อโจมตีฐานทัพอากาศเพื่อทำลายกองกำลังซีเรียมาที่โทโมฮอคซีรีส์กันสักหน่อยนะครับตัวโทโมฮอคนะครับมีหลายรุ่นมากๆนะครับก็คือบล็อก1 T-Ram N BGM 190G Griffon แต่เราจะมาพูดถึงตัวที่ประจำการอยู่ณปัจจุบันนะครับเพราะมันเยอะมากๆซึ่งก็คือบล็อก4นั่นเองบล็อก4 T-Ram E นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของโทโมฮอคซีรีส์ตัวขีปนาวุธนี้นะครับสามารถเปลี่ยนเส้นทางระหว่างการบินไปยังเป้าหมายที่วางแผนไว้ล่วงหน้าหรือเป้าหมายใหม่ได้นะครับนอกจากนี้ตัวขีปนาวุธเองยังสามารถปล่อยได้เร็วขึ้นและความสามารถในการลอยตัวที่เมื่อร่วมกับเซ็นเซอร์กล้องอิเล็กทรอนิกส์แล้วยังช่วยให้สามารถประเมินความเสียหายแบบเรียลไทม์ของการโจมตีครั้งก่อนได้บล็อก4 T-Ram E นะครับมีวิสัยการทำการอยู่ที่900ไมล์ทะเลหรือ 1,600 กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับมันสามารถบรรทุกหัวรบร่วม 1,000 ปอนด์ได้นะครับและตัวบล็อก4เนี่ยเป็นโทโมฮอคเพียงรุ่นเดียวที่ยังคงผลิตอยู่นะครับซึ่งตัวขีปนาวุธโทโมฮอคเนี่ยที่ยังเหลืออยู่ในรูปแบบอื่นๆเนี่ยจะถูกแปลงเป็นความสามารถของบล็อก4ไปแล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะครับจริงๆทางเราเนี่ยอยากให้เพื่อนๆได้รู้จักกับจรวดโทโมฮอคนะครับเพราะว่าชื่อจรวดตัวนี้เนี่ยค่อนข้างมีชื่อเสียงและดังมากๆอย่างน้อยทุกคนจะต้องเคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้างแหละเพราะงั้นก็เลยอยากให้เพื่อนๆได้รู้จักกับจรวดโทโมฮอคให้มากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วถามว่ามีข้อมูลมากกว่านี้อีกไหมมีนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามากกว่านี้เดี๋ยวมันจะเป็นวิชาการเกินไปละก็เลยรู้สึกว่ายังดีกว่านะครับเดี๋ยวให้เป็นแอร์ไทม์ของจรวดตัวอื่นบ้างนะครับเดี๋ยวมันจะดังเกินไปเนาะโอเคในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนที่รับชมมาจนจบคลิปเลยนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปยุทโธปกรณ์แบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับว่าอยากดูคลิปแบบนี้หรือถ้าเกิดว่าอยากดูเกี่ยวกับเกมหรือหน่วยรบนะครับก็สามารถรีเควสต์กันเข้ามาได้นะครับตอนนี้ก็ขอกลับมาทำแบบฟูลไทม์แล้วนะครับเดี๋ยวจะมีเวลาให้กับการทำคลิปมากขึ้นนะครับอย่าลืมติดตามนะครับผมเอาละครับและเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ